วัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับกับมวยรอบอาร์เวสราชเวนโบซีรีส์ในซีซั่น2ไฟที่2นะครับก็เจอกับลีเทวดาเป็นยังดีครับเป็นไงบ้างครับกับการที่เราเจอมาชกต่างชาติแล้วมาเจอกับคนไทยด้วยกันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ศึกษาเทคนิคศึกษาผู้ชกมาเป็นอย่างดีเพราะว่าส่วนมากผมจะประมาทไม่ค่อยได้ศึกษาก็ซ้อมๆแบบก็ครั้งนี้แบบตั้งใจเลยเดือนนึงเต็มเลยก็คือในมวยรอบนี้ตั้งใจเป็นพิเศษเลยก็แบบองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเงินรางวัลทั้งอะไรนี่ทำให้เราแล้วก็ตอนนี้ยังว่าที่ผมอยู่ตัวแล้วด้วยอะไรเปิดยิมมันก็มีเวลาซ้อมมีอะไรเต็มที่ละแล้วเจอกับลิทเทลดาครับอาวุธของลิทเทลดาที่สร้างความกดดันให้กับเราคิดว่าอาวุธไหนของลิทเทลดาเตะซ้ายครับแล้วก็ความเร็วครับศอกแต่ศอกหน้ากลัวศอกแล้วเราเตรียมอะไรที่จะมาเอาแต้มในวันพรุ่งนี้ก็มีทีเด็ดมาบอกได้ก็จะบอกได้ยังแต่นั่นแน่ต้องมีหมัดแน่นอนครับหมัดมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่ไหมครับตามเกมตามสไตล์ของเราเพราะว่ามีอาวุธอื่นเสริมมาซึ่งเราก็รอให้แฟนติดตามในวันพรุ่งนี้สองไฟที่สองครับในวันพรุ่งนี้ใช่ครับไฟที่สองก็ไม่ได้กดดันอะไรในรอบนี้8คนเราคาดหวังยังไงบ้างครับก็หวังถึงแชมป์ครับแต่ก็ตอนนี้ก็ทำหน้าที่ไปแต่ละไฟก่อนแน่นอนแชมป์เงินรางวัลทุกคนหวังอยู่แล้วใช่ครับมันใน8คนเนี่ยเราคิดว่าใครที่สร้างความหนักใจให้กับเราที่สุดมีตัวนี้ครับที่จะต่อยด้วยที่ลิทเทลดาเนี่ยใช่ครับถ้าเกิดผ่านลิทเทลดาได้นี่เราก็มองถึงแชมป์เลยใช่ไหมถึงแชมป์ครับยังไงก็แชมป์แน่นอนแล้วน้ำหนักความมั่นใจอะไรได้มาแล้วน้ำหนัก154ปอนด์เป็นปัญหาอะไร147มันเป็นปัญหายังไงบ้างไม่มีครับไม่มีสบายครับสบายก็กินอิ่มนอนหลับใช่ครับช่างก่อน1วันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็หวังว่าถ้าเกิดผ่านลิทเทลดาในวันพรุ่งนี้ได้ก็โอกาสที่จะจับเงิน3ล้านเป็นไปได้สูงเลยก็เกิน 50% ครับถ้าชนะวันพรุ่งนี้ถ้าชนะก็เกิน 50% ถ้าพรุ่งนี้ผ่านได้ก็อนาคตข้างหน้าก็ถือว่าสดใสเลยฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราในวันพรุ่งนี้หน่อยครับครับผมก็พรุ่งนี้ครับฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจนะครับไฟนี้ก็เต็มที่ครับพร้อมที่จะมาสู้กับลิทเทลดาครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ขอให้โชคดีครับผมครับ